กลุ่มวิชานี้ก็มี5ตัวด้วยกันก็จักรวาลวิทยาปรโลกวิทยากฎแห่งกรรมศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิปทามหาโภชนียาจารย์ก็จะบรรยายให้เอาแบบกระชับกระชับให้เข้าใจว่าเราควรกลับไปทบทวนจุดไหนจะพูดในสิ่งที่ออกนะจะไม่พูดในสิ่งที่ไม่ออกงั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีนะเพราะหลวงพี่จะเน้นให้เฉพาะอะไรที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านจริงๆนะจะไม่เน้นน้ำให้เอาเนื้อให้เลยดีไหมดีนะก็เริ่มวิชาแรกแล้วก็วิชาจักรวาลวิทยาก็ให้เข้าใจความหมายในเบื้องต้นก่อนเนาะจักรวาลวิทยาเชิงพุทธศาสตร์ก็เป็นการศึกษาเรื่องราวความเป็นไปของโลกและจักรวาลสิ่งมีชีวิตตั้งแต่แรกเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานนะไม่ต้องเกิดก็ได้เพราะมีอยู่ในหนังสือตำราแล้วก็หนังสือที่เกี่ยวสอบเดียวก็โลกนี้แบ่งออกเป็น3อย่างหนึ่งก็สัตวโลกก็ครอบคลุมไปถึงจิตใจเห็นจังที่รู้ของสรรพสัตว์ขันธโลกขันห้าของเราเนี่ยครับของสรรพสัตว์จนถึงกายพระอรหันต์สามก็อากาศโลกได้แก่สิ่งแวดล้อมขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ข้ามไปนะองค์ประกอบถ้าเราเรียนเรื่องธาตุเราจะเห็นว่าสำคัญมากก็ให้กลับไปทบทวนให้ดีนะเรื่องนี้จะมีหรือไม่ดีไม่มีก็ให้เจอกันในบททดสอบนะในข้อสอบถ้าเป็นสิ่งประกอบชั้นต้นที่สุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตโดยไม่สามารถจะแยกให้ลึกหรือละเอียดลงไปได้อีกและทำหน้าที่ทรงไว้หรือทำให้สิ่งทั้งหลายดำรงอยู่ได้ธาตุมีกี่อย่างเลยมีธาตุสี่กับธาตุหกนะธาตุสี่ธาตุดินน้ำไฟลมและเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของทุกสิ่งเล็กที่สุดจนถึงใหญ่ที่สุดธาตุ6จะครอบคลุมไปถึงอากาศธาตุและวิญญาณธาตุธาตุเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมเอายกเคสที่แบบดื่มน้ำเมาอะไรเนี้ยทำให้คนโซเซตั้งหลักไม่ดีเดินแล้วโซเซทำให้ธาตุเราเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเราประพฤติปฏิบัติธรรมดีถ้าเราก็บริสุทธิ์ผิวพรรณวันนะก็ผ่องใสถ้าใจเราสว่างเรื่องกายภายนอกเราก็สะอาดสว่างขึ้นด้วยนะฉะนั้นพระภิกษุวัดเราก็เลยผ่องใสเป็นพิเศษเนาะเพราะปฏิบัติธรรมดีนี่เองถ้าเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกิเลสที่มีอยู่ในใจนะข้อนี้ไปดูให้ดีนะเรื่องธาตุที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยจักรวาลก็ใช้กันบ่อยๆจักรวาลก็คือภพและก็ภูมิภพแปลว่าโลกเป็นที่อยู่ของสัตว์ภาวะชีวิตของสัตว์ก็มีกามภพรูปภพอรูปภพนี่ก็ความหมายโดยกว้างๆนะภูมิแปลว่าพื้นเพที่ดินแผ่นดินที่อยู่อาศัยสัตว์ทั้งหลายมี31ภูมินี่ก็เป็นภาพองค์ประกอบของกรรมภพรูปภพโครงสร้างจักรวาลตั้งแต่เขาตรีภูมิเขาสัตบันแล้วก็ชั้นเทวดาทั้ง6ชั้นโครงสร้างเบื้องบนจากเขาเสนรุนะแล้วก็โครงสร้างเบื้องล่างจากเขาเสนรุการมาพบที่เราอยู่ก็มนุษยภูมิอบายภูมิ4ก็เบื้องล่างจากเขาเสนรุแล้วก็เทวภูมิ6สมมติว่าเห็นโลกเราเนี่ยมาเห็นโลกเราไหมอยู่ตรงนี้เฉียง45องศาสมมติว่านี่เป็นแผนที่โลกของเราอยู่
ประเทศไทยอยู่ไหนเอ่ยประเทศไทยอยู่ตรงนี้ไหมคุณพี่ชี้ถูกไหมประเทศไทยอยู่ตรงนี้ซึ่งในทั้งโลกเนี่ยมีกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนา3กลุ่มใหญ่ๆสีแดงก็เป็นคริสเตียนนะสีเขียวก็เป็นมุสลิมนะกลุ่มที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเถรวาทมหายานหรือว่าวัชรยานอยู่ในแถบนี้สีแดงก็คือประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาก็มีไทยพม่าลาวกัมพูชาศรีลังกาศรีลังกามาอยู่นี้นิดหนึ่งเมื่อก่อนอินเดียเจริญพุทธศาสนาแต่ยุคนี้ฮินดูเจริญสีส้มวัชรยานนี่ฮะประเทศจีนเขามีนับถือมหายานญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีแล้วคิดดูเปอร์เซ็นต์ที่เรามาเกิดถูกที่นะมาเกิดถูกที่ถูกเวลาถูกประเทศที่มีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่มีโอกาสน้อยมากก็เลยอยากให้ดูวิดีโอตัวนี้ว่าพวกเรานี่ไม่ธรรมดาทุกท่านเนี่ยตัวเรานะสมมติเป็นตัวเราอยู่ในโลกนี้สูงไปเรื่อยบนท้องฟ้าอ่ะนี่เป็นโลกของเราเป็นโลกของเราที่เราอยู่ซูมออกไปเรื่อยๆ เป็นประมาณ100ปีแสงหลายจักรวาลหลายจนถึงประมาณเอกภพกลุ่มก้อนจักรวาลรวมกันเห็นวิดีโอชัดไหมชัดนะจนเรียกว่าเอกภพได้กระสุนเข้ามาว่าจะมาถึงกาแล็กซี่ทางช้างเผือกที่เราอยู่ไม่ทำอะไรเองนะพวกเราเนี่ยมาถึงโลกแล้วคิดว่าเป็นการยากนะที่พวกเราเล็งถูกที่ถูกเวลาเนี่ยไปดูสมมติว่านี่เป็นโลกของเราที่เราตั้งใจที่จะลงมาเกิดเลยนะตอนเกิดมาจากไหนกันเอ่ยใช่ไหมมั่นใจใช่ไหมดูสิชั้นที่4เห็นไหมเล็งไว้มาเกิดที่โลกแต่เปอร์เซ็นต์ที่จะมาเกิดบนโลกนี้มาเจอประเทศที่พุทธศาสนาเจริญเป็นการยากมากทั่วโลกนี้แค่นี้เนี่ยจุดๆเนี้ยก็ต้องขอบอกว่าทุกท่านเนี่ยต
้องมีบุญบารมีมากถึงมาได้ศึกษาคำสอนพุทธศาสนาได้เจอหมู่คณะเนี่ยก็ต้องโมทนาบุญด้วยนะอันนี้ของแถมนะไม่มีให้ทดสอบเมื่อเราเห็นภาพรวมของการภาพรวมของจักรวาลแล้วก็การจะมาเกิดถูกที่ถูกเวลาถูกต้องในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็มาดูทวีปสี่ทวีปที่เราได้ศึกษากันก็มีชมพูทวีปอัปปะโคยานปุพพะวิเทหะแล้วก็อุตตรกุรุทวีปทวีปทั้งสี่ชมพูทวีปอันนี้อยู่มีในหนังสือนะอยู่ตรงไหล่ทางเขาทิศใต้มีพื้นเป็นมรกตสีเขียวอัปปะโคยานทวีปอยู่ตรงไหล่เขาทางทิศตะวันตกมีพื้นเป็นแก้วผลึกมีแสงสะท้อนเป็นแสงสีใสปุพพะวิเทหะทวีปอยู่ตรงไหล่เขาทางทิศตะวันออกมีพื้นเป็นเงินและแสงสะท้อนเป็นสีเงินอุตตรกุรุทวีปอยู่ตรงไหล่เขากับทางทิศเหนือมีพื้นเป็นทองคำแสงร้อนเป็นแสงสีทองอันนี้ไปเช็คดูอีกทีนะกลับไปทบทวนเผื่อมีใช้หรอกนะก็ชั้นอวัยภูมิคือภูมิที่กำเนิดที่ปราศจากความเจริญก็มีสี่ภูมิเนื้อภูมิเปรตวิสัยภูมิอสุรกายภูมิและติระฉานภูมิอันนี้ก็ไม่ลงรายละเอียดมากนะเทวภูมิ6ก็เริ่มตั้งแต่สวรรค์ชั้นจาตุมดาวดึงก็ยามาดุสิตนิมารดีปรนิมมิตวสติอันนี้ก็ไปดูการเรียงลำดับนะการเรียงลำดับของชั้นสวรรค์เช็คดูให้ดีเผื่ออ่านข้อมูลเยอะแล้วข้อมูลมันตีกันนะต้องไปดีดูให้ดีใช้อาจจะทำให้สับสนนะรูปภพก็มี16ชั้นก็มันเยอะรายละเอียดมันเยอะเกินก็ไม่ขอพูดเนาะก็จำเป็นภาพรวมเลยก็มีปฐมฌานภูมิทุติยภูมิทุติยฌานภูมิสามแล้วก็สุทธาวาสภูมิอรูปภพก็มี4ชั้นนะอากาสานัญจาวิญญาณัญจาแล้วก็อคินัญจามีวสัญญานาสัญญาเจตนาภูมิอันนี้อาจจะไม่ลงลึกขนาดนี้นะเพราะสวรรค์ชั้นต่างก็มีรายละเอียดเยอะก็ให้ไปจำลำดับของสวรรค์ทั้งชั้นนี้อีกนะหน่วยวัดเวลาของจักรวาลในพุทธศาสนาเนี่ยที่บันทึกไว้ว่าก็ปรากฏอยู่ก็มีคำว่าอายุกับก็หมายถึงอายุไขของสัตว์ที่เกิดในภพภูมินั้นนั้นอันตรกับเวลาอายุไขขาลงอายุลงและอายุไขขึ้นรอบหนึ่งอายุไขกับจำนวนเวลาของอันตรกับของสี่อันตรกับเรียกว่าหนึ่งสองไขมหากับว่าจะกำลังเสื่อมกับเจริญขึ้นและอยู่ระหว่างเจริญหนึ่งรอบเป็นเวลาสี่อสงไขยกับเราเรียกเป็นหนึ่งมหากับอันนี้ก็ทบทวนเป็นความรู้นะอาจจะมีหรือไม่มีก็ยังไม่แน่ใจนะความเสื่อมของจักรวาลความเสื่อมเริ่มจากผู้ปกครองก็ถ้าอยากทราบรายละเอียดก็ไปอ่านหนังสือนะในพระเจ้าจักรพรรดิวัฒน์นะจักรวัฒน์ติวัฒน์สูตรนะที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เริ่มจากการละเลยการประพฤติจักรวัฒน์ก็เริ่มเสื่อมเรื่อยๆความเสื่อมเริ่มปรากฏในสังคมมนุษย์เมื่อละเลยในการประพฤติจักรวัฒน์ติวัฒน์ก็ทำให้สังคมนั้นเริ่มทำการเฉ่งฆ่ากันทางปาณาติบาตกล่าวเท็จมุสาวาทมนุษย์ก็เลยอายุสั้นลงเรื่อยๆผิวพรรณก็เลยเศร้าหมองเรื่อยๆผิวพรรณนี่ก็เศร้าหมองตั้งแต่โผล่ลงมากายก็ไม่สว่างแล้วก็เกิดการเหยียด
าเรียกว่าผิวความหนาซ้ำก็เลยการเกิดการเหยียดสีผิวกันใช่ไหมอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะความเสื่อมขั้นวิกฤตพออายุมนุษย์ลดลงเหลือ10ปีอาหารอันนี้ตอนนี้สุดเลยนะในสายน้ำผึ้งเนี่ยหายไปอาหารที่ดีที่สุดก็ยากแก้นะใครเคยเห็นบ้างเลยยากแก้มนุษย์ทั้งหลายก็ไม่ปฏิบัติชอบต่อบิดามารดาสมณะพราหมณ์ก็เห็นบิดามารดาที่นอนด้วยกันก็สมสู่กันไม่เลือกหน้ามนุษย์ฆ่ากันดุดเห็นกันและกันเป็นเช่นเนื้อเขาเรียกว่ายุคนี้ยุคอะไรเลยมิคาสันดีใช่ไหมสาเหตุแห่งความเสื่อมของมนุษย์เนี่ยเขาไล่มาเรื่อยๆในจักรวรรดิส่วนนะขโมยทรัพย์สินผู้อื่นแล้วก็ตัดราคาชีวิตนำมาที่ภาษาก็กล่าวคำเท็จกับพระราชากล่าวคำส่อเสียดเขาพูดผิดในการกล่าวคำหยาบเพ้อเจ้อมีความพยาบาทเกิดมิจฉาทิฏฐินะนี่เป็นภาพรวมนะรายละเอียดก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้เรามาดูการแตกของเราจากก็ว่าอย่างเช่นยุคนี้น้ำท่วมกิเลสตัวไหนเอ่ยแรงอะไรนะราคะเนี่ยแต่เขาบอกว่าน้ำท่วมดีกว่าคนแรงนะตอนนี้น้ำท่วมกรุงเทพหนักเลยใช่ไหมเขื่อนทุกเขื่อนก็เต็มแล้วน้ำเจ้าพระยาก็หนุนก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้มาอยู่วะสิ่งที่เป็นตัวทำลายโลกคือไฟน้ำและลมละลายกันมีอานุภาพมากมหาศาลเลยเกิดด้วยแรงกรรมของทุกสรรพสัตว์เลยขึ้นอยู่กับจิตใจของมนุษย์ทั้งนั้นเมื่อจักรวาลเกิดขึ้นเนี่ยโลกจักรวาลเกิดขึ้นมันก็เสื่อมสลายอยู่แล้วนะแต่มันเสื่อมสลายช้าแต่พอมีมนุษย์ตึ๊บเร่งกันเสื่อมสลายเร่งกันทำลายเพราะอำนาจใจคนเนี่ยไม่ธรรมดานะสิ่งที่ทำลายโลกก็คือกิเลสในใจมนุษย์ก็สามตระกูลนะไฟละลายกันก็ตระกูลโทสะน้ำละลายกันก็ตระกูลราคะลมละลายกันก็กิเลสตระกูลโมหะยุคนี้ก็ไม่ถึงน้ำมันไหลกันหรอกเนาะแค่น้ำมาทักนะน้ำก็เข้าไปมาทักเราเฉยนะการแตกทำลายของจักรวาลขอบเขตก็ไฟทำลายได้14ภูมินะก็ไปกินไปถึงพรหมชั้นปริสัทชาปุโรหิตามหาพรหมานะน้ำก็17ภูมิปริตาภาอัปมนาภาอัพัสราลมก็แรงสุดเลย26ภูมินะปริตาสุภาอัปมนาณสุภาแล้วก็สุภกิณหาก็ไปดูให้ดีนะคำถามอาจจะถามเป็นภาพรวมเข้าใจเก่าผิดอะไรประมาณนี้ก็ไปเช็คดูให้ดีข้อมูลเรื่องพบภูมิขอบเขตการทำลายแล้วก็มนุษย์ทั้ง4เขาพี่ไปเช็คดูให้ดีนะง่ายให้เลยจบแล้วนะจักรวาลนะบอกแล้วหลวงพี่ไปเร็วๆนะแล้วก็จะมีตัวอย่างข้อสอบให้เราได้ลองทำกันความเสื่อมที่ปรากฏในสังคมมนุษย์เริ่มต้นจากการละเมิดสิ่งข้อใดเมื่อกี้เรามีเขาไว้แล้วเนาะง่ายเลยข้อสอบจริงอาจจะไม่มีนะมีตัวอย่างนะอ
ถ้าหากให้โลกเจริญขึ้นมนุษย์มีอายุขัยเพิ่มขึ้นต้องปฏิบัติตามหลักคำอะไรเจ๋งมากเลยกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งทั้งหลายเป็นกฎที่ครอบคลุมทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายวัตถุคือข้อใดธรรมนิยามนะเจ๋งมากเลยต่อไปวิชาที่2สารโลกวิทยาวิชานี้ก็จะพูดถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่ละโลกไปแล้วนะก็ไปพูดถึงการเสวยทุกข์หรือสุขในภพภูมิโลกหน้าวิชาปรโลกวิทยาก็พูดถึงความรู้ที่ว่าด้วยโลกหน้าการศึกษาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสรรพสัตว์ในภพภูมิอื่นนอกเหนือจากภพมนุษย์ภาพรวมเนาะที่ตั้งของปรโลกก็แบ่งเป็นปรโลกฝ่ายสุคติแล้วก็ปรโลกฝ่ายทุคติฝ่ายสุคติรวมทั้งมนุษย์ขึ้นไปจนถึงนรกภพเลยนะ27ภพภูมิฝ่ายสุคติก็ตั้งแต่นี่ลงมาเลยนี่ก็ภูมิเปรตอสุรกายเดรัจฉานภูมิสี่นะนี่ก็ล่างเขาเสด็จลงมาเลยประโลกฝ่ายสุคติก็จะประกอบด้วยนรกเรื่องการรับทางทรมานก็ไปหาศึกษาได้เพิ่มเติมเนาะถ้าสนใจสื่อของวัดเราก็ทำไว้ดีนะเปรตวิสัยเปรตวิสัยภูมิอสุรกายภูมิแล้วก็สัตว์เดรัจฉานการทางไปสู่ปรโลกก็คนที่เชื่อหรือไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมมีผลต่อการไปสู่ปรโลกทั้งฝ่ายสุคติและทุคติความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นหนึ่งในสมาธิที่นะโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงนะครับก็การเดินทางไปสู่ปรโลกก็อารมณ์สามนะก็กามารมณ์เป็นอารมณ์ของกรรมที่ตนเคยเห็นมากระทำไว้ปรากฏในขณะจิตที่กำลังใกล้ตาเป็นอารมณ์ของกรรมที่ตนเคยเห็นกระทำไว้ในใกล้ตายกรรมนิมิตตารมณ์เห็นอุปกรณ์ทำความดีหรือความชั่วมาปรากฏในขณะจิตที่ใกล้จะตายส่วนมากพวกเราจะคุ้นกันนะเห็นอุปกรณ์ทำความดีเห็นถุงทองเนี้ยถวายปัจจัยเห็นซองถวายชัยธรรมเนี้ยนะไม่มีใครเห็นมีดเห็นง้าวอะไรพวกนี้เนาะนะแล้วก็สตินิมิตารมณ์ก็เห็นสถานที่ที่จะไปเห็นราชรถอะไรแบบนี้เห็นต้นไม้เนี่ยเป็นตะเคียนแน่นอนเห็นไหมรูปขัตเทวดาแน่นอนนะการพิสูจน์ก็ทำด้วยหลักในทางพุทธศาสนาก็จะเริ่มสมาธิภาวนาเนาะก็จะเชื่อตอนนี้ก็ต้องปฏิบัติแบบนี้แต่ถ้าจะเชื่อหลังจากนี้ก็ต้องไปเห็นด้วยตาของตัวเองเนาะตาอันเป็นทิพย์ของชาวเหล่าเทวดาเนาะนะก็หลังจากตายไปนะก็ต้องรู้วิชานี้บรรลุวิชาปุพเพนิวาสานสตินายามวิชาสามเนี่ยคือตัวปปาตญาณเนี่ยไปรู้การมาเกิดการตายและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายนะถ้าบรรลุอาสวัคยญาณเนี่ยมีหมดกิเลสนะอบายภูมิก็ประกอบไปด้วยนี่ก็พูดไปแล้วเนาะอันนี้ก็ไม่ขอลงลึกนะอันนี้ก็ชื่อนรกก็
ไม่ขอลงดึกนะผ่านผ่านไปยมโลกเจ้าหน้าที่ในยมโลกเคยได้ยินแต่ตอนเด็กๆใช่ไหมมีโฆษณาตัวหนึ่งเอ้ยยมโลกไม่เป็นยังไงก็เลยเอามาฝากท่านนะยมบาลเป็นแบบนี้แหละนี่มีขอควายอะไรแบบนี้อยู่ในรถนี่มีความสุขขนาดนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ใช้ตามมาก็มีส่วนที่คล้ายคือไม่ได้มาพรีเซนต์ในธนาคารเนาะก็นะเคยได้ยินมาแบบนี้กันใช่ไหมเอ่ยสมัยยังเด็กนะแต่พอเรามาศึกษาเรื่องเรื่องปรโลกชีวิตหลังความตายมันก็มีพวกภูมิยมโลกจริงแต่คนที่รับหน้าที่ในยมโลกเนี่ยส่วนมากมาจากไหนเอ่ยจากสวนชั้นจตุมมีสวนคล้ายคล้ายคล้ายส่วนมากเป็นอะไรเอ่ยเป็นยักษ์ใช่ไหมเป็นกลุ่มพันก็มีสามตระกูลใหญ่ๆนี่มาก็มียักษ์ที่เป็นประเภทคุ้มพันเนี่ยแล้วก็ครุฑแล้วก็พญานาคส่วนมากก็จะเป็นยักษ์คุ้มพันเจ้าหน้าที่ชั้นสูงเนี่ยยักษ์ชั้นสูงเนี่ยจะเป็นยมบาลแล้วก็สุวรรณทำหน้าที่อะไรเอ่ยนายสุวรรณบัญชีบุญหรือบาปเอาให้ดีนะแล้วสุวรรณล่ะให้ดีนะให้ดีนะไปตกลงให้ได้ดีนะนี่ก็ที่มาของเจ้าที่ในนรกนะก็มาจากหน้ายักษ์ครุฑและกลุ่มพันธุ์ที่มีคุณบาปอยู่มากก็มาสวยวากรรมร่วมกันนะสันโลกไหนที่มีเชื้อกรรมร่วมกันสามตระกูลนี้ก็มาลงทันนะ 1-2 ก็เป็นเกิดจากวิบากกรรมของสันโลกในมหานรกเนี่ยเกิดจากอำนาจวิบากกรรมของสันโลกเราเห็นไหมในนิยบาลเกิดขึ้นจากแรงกรรมของสันโลกเฉาะจนร้องแม้แต่นิ้วปลายนิ้วหลุดออกจากมือยังเจ็บทุรนทุรายเลยนะโลกันตนรกในหนังสืออธิบายว่าเหมือนดอกบัวสามดอกใช่ไหม
วางชิดกันและตรงกลางเป็นภพภูมิของโลกันตานรกวันนี้ก็นิมนต์พระมหาดร.สมชายนะท่านมาช่วยอธิบายเรื่องโลกันตานรกตัวจริงท่านไม่มานะท่านมาผ่านสีแล้วมีวิชาทิฏฐิที่ดีมากเห็นผิดเป็นถูกนะเห็นโกงจากเป็นดอกบัวซึ่งไม่ไปอะไรกับยุคนี้นะทำขาวกับดำได้นะทำให้ดำกับขาวได้ซึ่งก็น่าเป็นห่วงนะถ้ามีแบบนี้มากๆเนี่ยบริภาษได้แต่กระทั่งพระภิกษุนะสมณะก็มีโอกาสพัดไปในหลุมที่ลึกที่สุดในภพภูมินะมีลึกกว่านี้อีกไหมอันนี้ลึกที่สุดเลยนะถ้ามีลึกกว่านี้ก็ฉบับอาจจะโผล่แล้วกันนะฉบับนี้ไม่มีก็ไปดูดีๆนะในเรื่องความลึกของมหาลึกแต่ละภูมิเนี่ยมีอันนี้บอกไว้แล้วว่ามีในข้อสอบนะเปรตวิสัยภูมิก็ที่อยู่ของเปรตเป็นหนึ่งในไวยอารยภูมิสี่ของฝ่ายทุกตินะมีความเป็นอยู่โดยหิวโหยนะก็อยู่ข้างล่างพวกอสูรนะอสูรก็อสุรกายตามนั้นนะอสูรก็เป็นเทวดาจำพวกหนึ่งนะที่พักจากชั้นดาวดึงดื่มน้ำจันทร์ก็โดนเท้าสักกะนะเครียดลงมานะอย่าสับสนกับอสุรกายนะก็อยู่ทั้งมีในพวกผู้มนุษย์นะเปรตนะแล้วก็อยู่ตามซอกของตรีกูนะก็อยู่ด้วยกันกับอสุรกายเพื่อนรักกันนะไม่ทิ้งกันไปไหนก็เปรตอันนี้ก็แบ่งเป็น4จำพวกใหญ่ๆประเภทแรกก็ปารทัตตูปัชชีพิกเปรตนะก็ไม่ต้องจำอะไรมากเนาะมันเยอะแยะอีกนะก็พระบริษัทก็มีโอกาสได้เกิดเป็นเปรตประเภทแรกนะใช่ไหมเอกใช่ไหมใช่ถามเพื่อความชัวร์นะเนี่ย อันนี้ก็เอามาให้ดูนะก็เป็นบุพกรรมที่ต่อเป็นมนุษย์เปรตอันนี้สรุปมาจากเคสสตี้ของพระอาจารย์ไตรภูมินะท่านรวบรวมแล้วก็เอามาเผื่อทุกท่านพวกที่ชอบบอกรอบนะก็เป็นเปรตประเภทไม่มีหนังเมื่อตายแล้วก็เป็นรูปกายเปรตไม่มีหนังชอบกินสินบนเนี่ยคอร์รัปชันใดทั้งหลายเนี่ยนะเปรตกินคู่ตัวเองชอบแต่ว่าผู้มีศีลธรรมนะยุคนี้เยอะนะเป็นขนเป็นหัวเป็นดาบเชื่อเฉือนตัวเองนะ
ชอบนินทาว่าร้ายรับหลังมีปากอยู่ที่นะชอบหลอกลวงผู้อื่นว่าตัวมียศใหญ่หน้าที่การทำงานใหญ่เนี่ยทำให้ผู้อื่นเสียหายเนี่ยตัวเล็กหัวโตนะชอบพูดในคนเสียหน้าอันนี้ก็ตัวหัวเล็กสอบกันนะชอบบิดเบือนความจริงนะโดยเฉพาะสื่อทุกวันนี้เนี่ยเนี่ยเปรียบมือเท้าคอบิดนะนี่ก็มาให้ดูเจ็ดอย่างมีเยอะกว่านี้นะนี่ก็อสุรกายก็ที่ชื่อว่าอสุรกายเพราะเป็นสถานที่ปราศจากความร่าเริงก็อยู่กับภพภูมิเดียวกับเปรตนะซึ่งมีความแตกต่างนั่นก็คือเปรตอดอยากอดโซนะแต่อสุรกายหิวกระหายนะเขาเปรียบขนาดหิวกระหายดีสามก็อยู่กับควบคุมเราเนาะสามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะอันนี้ก็ควบคุมเราพูดถึงมนุษย์ก็มาจากสี่ทวีปนี้นะลักษณะมนุษย์ปุพพะวิเทหะมีใบหน้าเหมือนอะไรเอ่ยมะนาวตัดใช่ไหมมะนาวตัดตรงในรูปนี้ไม่เหมือนมะนาวเลยนะอุตตรากรุทวีปใบหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะอัปรโคยานมีใบหน้ากลมเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญนะแล้วก็ชมพูทวีปใบหน้ารูปไข่แต่รู้สึกว่าเนี่ยเราเนี่ยอยู่ชมพูทวีปเนี่ยมีทุกรูปใบหน้าใช่ไหมส่วนมากเป็นรูปไข่นะก็ลักษณะ4ประการก็จิตใจกล้าแข็งมีความสงเข้าใจสิ่งเป็นเหตุเป็นผลแล้วเข้าใจสิ่งที่มีประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เข้าใจในสิ่งที่เป็นกุศลและอกุศลอันนี้ก็ไม่มีเนาะไม่มีในข้อสอบนะส่วนภาวะสติมันตะความมาจากเรียกว่าเกิดในชมพูทวีปจะดีกว่าทวีปอื่นเพราะว่ามีจิตใจกล้าแข็งในการทำความดีแล้วก็เกิดในภพภูมิเกิดในสถานที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองทำให้มีพระพุทธใจอยู่ในจิตใจแล้วก็สามารถบวชได้นะท่านชายก็บวชพระท่านหญิงก็บวชใจเนาะอันนี้ก็บุคคล4ประเภทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแบ่งไว้ก็คือบุคคลที่มืดมามืดไปเป็นยังไงเอ่ยเป็นยังไงนะต้นทุนมาก็ไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมตายไปก็ไปในที่ไม่ดีอีกนะบุคคลที่มืดมาสว่างไปลำบากแต่คนที่สองเนี่ยยังคิดสอนเองได้ยังมีโอกาสไปในสิ่งที่ในภพภูมิที่ดีกว่าบุคคลที่สว่างมาแล้วก็มืดไปต้นทุนดีนะแต่เอาต้นทุนตรงนี้ไปทำสร้างกรรมในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปมองเยาวชนทำอะไรพวกนี้โรงงานผลิตเหล้ายาพวกนี้มีโอกาสไปไม่ดีนะแล้วบุคคลสว่างมาสว่างไปเนี่ยสงสัยถึงทุกท่านแน่นอนนะ ใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะโอเคนะมาจากที่สว่างแล้วนะลงมาที่สว่างที่สุดนะในภพ3เนี่ยก็คือจุดนี้แน่นอนต้องกลับไปไม่ได้นะไปที่สว่างที่สุดไม่ได้นะลงมาได้ต้องกลับไปให้ได้อันนี้คือต้นทุนของการเกิดมาเป็นมนุษย์เนาะก็ศีล5รักษาศีล5ดีนี่คือรักษาต้นทุนของเราไว้เทวภูมิ
ก็ไม่ต้องอธิบายมากเนาะการเกิดการได้ชื่อของชาวสวรรค์เนี่ยเหตุที่ได้นามเนี่ยประการแรกเนี่ยเกิดขึ้นตามชื่อในขณะที่สามสมบูรณ์นะก็มีอะไรบ้างเขาตัวอย่างชื่อตอนที่เป็นมนุษย์ที่ตอนสามสมบูรณ์ก็เช่นมัทธะคุณดีพระพุทธเคยอ่านนี่เองธรรมบทที่มัทธะคุณดีที่พ่อทำตุ้มหูเปลี่ยนให้แล้วก็เป็นโลกของเหลืองพระสมณเจ้ามาโปรดแล้วก็จิตเลื่อมใสก็ไปกำเนิดเป็นมัทธะคุณดีเทพบุตรเกิดจากคุณธรรมที่ปฏิบัติเช่นสันติเทพบุตรนะเกิดจากวัตถุทานนาวาเทพนารีอังกุระเทพบุตรอันนี้คุ้นใช่ไหมอังกุระเทพบุตรนะถวายทานตลอดร้อยปีใช่ไหมหลายแสนปีหรือเปล่านะหลายเตาเลยถวายทานแต่ผลแห่งทานทำไมไปอยู่ท้ายแถวของเราเทวดานะนี่ก็แต่ชื่อจากวัตถุทานนาวาเทพนารีอย่างนี้บุญพิเศษเช่นปุญญสุวรรณโภสกะเทพบุตรนะปฏิสันถานเทพบุตรแล้วก็ 5. ชื่อโดยตำแหน่งเช่นเทพบุตรพุทธมารดาแล้วก็ท้าวสักกะเทวราชนะเรื่องพรหมก็ไม่เป็นไรเนาะก็ให้เข้าใจว่ามีรูปภพรูปภูมิเนี่ยมี16แล้วก็รูปภูมิ4ชั้นสุทาวาสเนี่ยเป็นของอริยบุคคลใช่ไหมบรรลุขั้นไหนอนาคาใช่ไหมมีโอกาสกำลังเกิดไหมนะฮะก็อันนี้ก็ข้ามเลยเนาะหมดแล้วเรามาตัวอย่างทดสอบกันบุคคลในข้อใดในกตินิมิตอารมณ์ปรากฏขึ้นในขณะใกล้ตายดูดีๆนะนี่นางจันเห็นตนเองตักข้าวใส่บาตรความชื่นใจนายสวัยเห็นผลเหล้าที่ตนเองเคยกินวางอยู่ริมราก่อนหยดลมหายใจนายสุขเห็นบ้านสมไทยพร้อมผู้คนหน้าตาสองสวยนายสมัยเห็นตัวเองนั่งเล่นกับมันก่อนที่จะสิ้นใจนายสมรเห็นอุปกรณ์ในการจับปลาของตัวเองในขณะที่ยังเป็นมนุษย์สตินิมิตตารมเห็นบ้านสมไทยใช่ไหมโอเคก็เลยกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความรู้ในปรโลกวิทยาข้อนี้ดูให้ดีนะเฉลยกล่าวไม่ถูกต้องนะในทวีปทั้ง4มนุษย์จะอาศัยอยู่ในเฉพาะชมพูทวีปเท่านั้นแล้วปุพพวิเทหะอัปปะโกยานอุตตรกุรุทวีปมีมนุษย์ไหมต้องดูโจทย์ให้ดีนะไม่ถูกต้องข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องผู้ที่กระทำกรรมนี่ง่ายนะถ้าบิดามารดาล้างตายไปแล้วต้องประสบอุบัติกรรมในภพภูมิใดเวทีนะกลุ่มลึกที่สุดในมหานรกแต่สับสนนะเวทีกลุ่มที่เท่าไหร่ที่8และมีเลขตัวนี้ก็คือตีวงรวมมาที่แล้วไม่ได้สาวสับสนไงระหว่างเวทีกับคนรู้กันอะไรเลขตัวกันก็ลองถามแบบนี้ดูนะที่สาวสับสนนะจบแล้วเราลดวิทยาต่อเลยกดหนึ่งกันกฎแห่งกรรมนะใครเราเนี่ยเกิดมาเราต้องตกอยู่ภายใต้กฎ3กฎกฎแรกก็คือกฎตายรับนะความเสื่อมนำไปสู่ความตายก็แปรปรวนทนอยู่ไม่ได้
ม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะภาษาพระเขาเรียกว่านิจจังทุกขังอนัตตานะก็ทำหน้าที่ตัดรอนเวลาและโอกาสเวลาในการสั่งสมบุญสร้างบารมีเวลาของเราทุกอย่างเลยโอกาสที่จะได้ทำความดีเนี่ยกดใจรักเนี่ย2กดไตรวัตรก็มีกิเลสกามแล้วก็วิบากเนี่ย3ตัวนี้เนี่ยขับเคลื่อนให้เราอยู่ในภพภูมิเนี่ยทำหน้าที่ขังสรรพสัตว์ชีวิตเราไว้ในภพนะพอสร้างกิเลสมาเนี่ยมีโดยธรรมชาติก็แล้วกันส่วนกิเลสมาก็บังคับให้เราทำกรรมจะดีหรือไม่ดีก็เกิดวิบากก็ส่งไปให้เราไปรับผลกรรมในภพภูมิต่อไปในภพชาติหน้านะและกฎที่3เรามาพูดถึงอุปมากิเลสจะได้เห็นภาพนี้บ่อยไหมอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ลักษณะโดยทั่วไปภาพนี้จะแสดงภาพวงจรข้างในส่วนเนี่ยจะเปรียบเทียบกิเลสกรรมวิบากว่ากิเลสเนี่ยเขาเปรียบเหมือนอะไรเอ่ยฮะเห็นตัวอะไรไหมเห็นหมูไหมเห็นหมูไหมหมูกัดหางไก่กัดไก่กัดหางูงูกัดหางหมูกิเลสเนี่ยเขาท่านได้เปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนหมูเพราะว่าในภาษาบาลีเขาใช้คำว่าสังกิเลสังนะความเศร้าหมองหมูเนี่ยมันสกปรกไหม มันชอบอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลใช่ไหมแต่ไม่ใช่ดินว่าหางหมูนะไก่ไอหมูกัดหางไก่เนี่ยเปรียบเสมือนวิบากทำไมเอ่ยเพราะว่ามันตกฟองออกไข่มันออกเยอะไหมออกเป็นลูกเป็นเล้าเลยใช่ไหมเวลาส่งผลเนี่ยวิบากกรรมเหมือนกันเวลาส่งผลก็เหมือนไข่ไก่ออกเป็นฟองเป็นลูกไปเลยกรรมเนี่ยเปรียบเสมือนงูที่มีพิษคิดแรงนะสร้างกรรมจะเป็นกรรมดีก็เป็นกรรมที่แรงจะเป็นกรรมที่ไม่ดีก็แรงนะฮะส่วนวงจรข้างนอกนี่ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทเข้าไปศึกษาเอาแล้วกันนะรายละเอียดเยอะนะในเรื่องนี้กระโหลกนี่ก็เป็นกฎของอนะกิเลสมารขันธ์มารเทวบุตรมารแล้วนะก็มีเฉพาะพระอรหันต์ที่หลุดจากวงจรนี้ก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระอานนท์นะอันนี้ครับนะแล้วก็ควบคุมอะไรต่างๆที่ซ้อนอยู่ตรงนี้ไม่ขออธิบายนะเยอะนะ3ก็คือกฎสุดท้ายเลยกฎแห่งกรรมนะได้ยินบ่อยนะคำนี้เราทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนะเราทำหน้าที่กำหนดทิศทางของชีวิตนะถ้าเราอยากจะไปดีแล้วก็สร้างเร่งสร้างกรรมดีเข้าไว้นะแต่ถ้าไม่มั่นใจก็อันนี้ก็ตัวใครตัวท่านนะอันนี้ว่าด้วยความหมายเนาะคือกฎแห่งการกระทำหรือกรรมเป็นกฎแห่งเหตุและผลเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎเหล็กที่ครอบคลุมทุกสรรพชีวิตที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏก็แบ่งออก2ประเภทใหญ่เนาะกุศลกรรมแล้วก็อกุศลกรรมอันนี้แม่งต้องจดเนาะก็แบ่งโดยวรรค3วรรคโดยสังเขปก็ได้ประมาณนี้ให้ในอัตภาพปัจจุบันอัตภาพหน้าและภพชาติต่อไปนะชื่อบาลีก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็กรรมแบ่งออกได้3ประเภทประเภทแรกเนี่ย
ทำให้ผลตามการเวลาให้ผลในชาติปัจจุบันชาติหน้าชาติต่อไปแล้วก็กรรมที่เลือกให้ผลเนี่ยเรื่องตัวเองกรรมต้องทำความเข้าใจด้วยพิเศษเพราะว่ามันเป็นความยากอีกอย่างหนึ่งที่เข้าใจไม่เป็นสิ่งที่อธิบายแล้วทำให้บางท่านก็เก็บบางท่านก็ไม่เข้าใจเพราะว่าการส่งผลของกรรมมันซับซ้อนทำดีมีที่ไหนใช่ไหมคุณไหมทำดีได้ดีที่ไหนทำชั่วแล้วได้ดีมีโถไปได้ยินบ่อยนะแต่คนที่พูดแบบนี้แสดงว่าเขาไม่เข้าใจการให้ผลของกรรมเพราะว่าแต่ละอย่างที่กรรมที่เราสร้างมาตั้งแต่เกิดไม่รู้ว่าชาติพวกไหนมันเป็นอินฟินิตี้นะไม่รู้แหละว่าเกิดมาพวกชาติใดเป็นพวกชาติแรกแต่แน่นอนแหละมันต้องทำอะไรมาเป็นอินฟินิตี้แน่นอนกรรมในอดีตชาติของพวกเราและกรรมในอดีตชาติเนี่ยก็มีโอกาสส่งผลในปัจจุบันชาติชาติหน้าและก็ชาติถัดไปไม่มีที่สิ้นสุดนะจนกว่าจะหมดแรงของกรรมก็คืออโหสิกรรมกรรมที่เลิกเนี่ยนะลำดับการให้ผลของกรรมก็เป็นประมาณนี้อันนี้มันเป็นความยากในการเข้าใจนะก็ต้องไปทำความเข้าใจโดยละเอียดอีกทีนะประเภทที่สองกรรมให้ผลตามลำดับก็เริ่มตั้งแต่รูปกรรมอสานกรรมอธินกรรมกตัตตากรรมถ้าสมมุติว่านี่เป็นเสาเข็มนะพยายามวาดให้เหมือนที่สุดแหละนะนี่เสาเข็มนะถ้ากรรมหนักสุดเนี่ยการให้ผลของกรรมเนี่ยตามลำดับเนี่ยคารุกรรมให้ผลก่อนนะนั่นแหละเสาเข็มที่ตอกเลือดลงไปเนี่ยกรรมแรกที่ให้ส่งผลก็คือกรรมหนักนะอสัญญกรรมกรรมตอนไหนตอนใกล้ตายนะเปรียบเสมือนอะไรเลยนะถ้าเป็นภาษาพุทธพจน์ก็เปรียบเสมือนโคที่อยู่ในคอกจะเป็นโคแก่หรือโคหนุ่มต้องโคที่มีกำลังมากเบียดออกไปก่อนนี่เป็นภาษาของพระไตรปิฎกนะนี่อสัญญกรรมเป็นแบบนี้อจินตกรรมทำจนสิ้นเคยกตัตตากรรมส่งผลทีหลังสัตวธรรมนะนี่ถ้าอันนี้กรรมให้ผลตามหน้าที่กรรมที่นำไปเกิดสนับสนุนบีบคั้นแล้วก็ตัดรอนถ้าจะเห็นชัดก็ต้องไปดูกราฟที่แรกเนี่ยถ้ากรรมที่เกิดเนี่ยมาดีถือว่าเป็นบวกก็แล้วกันนะกรรมสนับสนุนก็จะเป็นบวกนะแล้วกรรมบีบคั้นจะเป็นลบยิ่งกรรมตัดรอนเนี่ยลบดิ่งเลยถ้ากรรมในเกิดและกรรมสนับสนุนเป็นฝ่ายกุศลกรรมบีบคั้นและกรรมตัดรอนจะเป็นฝ่ายอกุศลทันทีถ้าสมัยพุทธกาลก็นาสาวเมาดีใช่ไหมนะที่โดนไฟคลอกตายก็อดีตชาติไปพิตากับหญิงสาวนั่นแหละ500ท่านไปอาบน้ำและหนาวผิงไฟหรือมีพระเจ้าพุทธเจ้าท่านเข้าในโลกอยู่นั้นนะไปเผาแต่ไม่เป็นไรด้วยฤทธิ์ของพระเจ้าพุทธเจ้าโดยวิบากกรรมนั้นแหละก็มาส่งผลในชาติปัจจุบันทำให้นางมาคันธียาเผานางสมาดีและด้วยความเป็นอริยบุคคลนะไปเกิดเป็นเทวดานะอันนี้เป็นตัวอย่างมีหนังสือไหมไม่มีแบบอ๋อเล่มใหม่นะนี่ข้อมูลเนี่ยเล่มใหม่นะอันนี้อีกแบบหนึ่งถ้ากรรมนำไปเกิดเป็นลบนะกรรมสนับสนุนก็ยิ่งเป็นลบนะพอกรรมบีบคั้นกลับเป็นบวกแปลกนี้นะเนี่ยกรรมบีบคั้นกลับเป็นบวกยิ่งกรรมตัดรอนเนี่ย
เป็นบวกทันทีเลยนะถ้ากรรมนำไปเกิดและกรรมสนับสนุนเป็นฝ่ายอกุศลกรรมตัดรอนและกรรมบีบคั้นจะเป็นฝ่ายกุศลทันทีเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจขนาดเนี่ยคือมันซับซ้อนจริงๆนะอันนี้ก็ถ้าเป็นบุคคลพุทธการก็ท้ายบ้างหลักพนามาริกานะนางมาริกาที่ไปสมสนานในดินสาบน้ำนะก็พระสวามีก็เห็นไปทำเขาเรียกว่าทำสังฆวาสกับสุนัขนะพอตายไปก็ไปเกิดในอเวจีนะด้วยจิตตรงนั้นที่โกหกพระราชาก็ไปอยู่อเวจีในโลกเนี่ย7วันในอเวจีเนี่ยแป๊บเดียวนะพอผ่าน7วันพระราชานั้นจะตัดถามพระเจ้าต้องให้ผ่าน7วันนี้ไปก่อนถึงตัดตอบว่าไปก่อนเกิดในเทวโลกไม่งั้นพระราชาจะเข้าใจว่าทำทานมาขนาดนี้แล้วยังไปตกอเวจีแล้วจะเข้าใจผิดว่าทำดีได้ดีแล้วมีที่ไหนประมาณนี้นะกับเคสของภิกษุที่ได้เกิดเป็นเลนในจีวรนะก็ไปหาอาสาเพิ่มเติมนะอันนี้ก็เอาเคสสดๆมาให้ดูเนาะพอดีในห้องเรียนเรียกว่าทีมพี่เลี้ยงนะไปน้องชายไปเจอแมวที่โดนรถชนนะด้วยความสงสารเนาะก็นำมารักษาเข้าเปลือกอะไรเรียบร้อยนะแล้วก็นำมาเลี้ยงด้วยเมื่อเราเข้าใจภาพรวมของการให้ผลของกรรมแล้วแมวนี่เป็นตัวอย่างเคสสตัดดี้ได้เลยนะใช่ไหมเนี่ยต้นทุนเดิมเกิดมาเป็นแมวเป็นลบอยู่แล้วใช่ไหมยิ่งรถถูกชนอีกบีบคั้นเป็นลบนะพอต้นทุนเดิมชนกรรมเป็นลบกรรมสนับสนุนเนี่ยรถถูกชนเนี่ยยิ่งเป็นลบพอมาเจอโยมผู้ชายคนนี้มาพามารักษาเป็นกรรมบีบคั้นเป็นบวกพามารักษาและช่วยเหลือดูแลรักษานำไปเลี้ยงดูไม่เป็นแมวเร่ร่อนอีกต่อไปเนี่ยเราก็มาดูกราฟตัวนี้นะต้นทุนแมวลบสนับสนุนรถชนยิ่งเป็นลบพอแมวตัวนี้พอยังมีบุญอยู่ว่ามีคนเอาไปรักษาเป็นบวกทันทีนะพอเข้าใจไหมเข้าใจนะเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะของการให้ผลของกรรมก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจำแนกกรรมผู้ทำกรรมและผลของกรรมตามแนวพระองค์ว่ามันไม่อาจคาดเดาได้เนาะว่าถ้ากรรมดีจะต้องไปสู่สุคติหรือทำกรรมชั่วจะต้องไปอบายเสมอทั้งนี้ก็อยู่กับกรรมที่ทำในขณะอดีตปัจจุบันและก่อนตายใจใสหรือใจหมองเนาะอันนี้คือหลักวิชาสำคัญนะฉะนั้นจะไม่ได้ใจใสจะต้องนึกถึงบุญบ่อยๆสร้างภาพบุญในอธิษฐานจิตกำกับให้เห็นภาพติดตาตึงใจปฏิบัติธรรมเยอะนะนี่จะทำให้เรามีหลักวิชาต่อพระสังขารเนาะเอาพูดง่ายๆก็วิชาเตรียมตัวตายเนาะเนี่ยใจได้ใสนะเป็นภาพตอนทำบุญภาพพระพุทธรูปอะไรก็ได้ก็อันนี้ก็เป็นโดยความหมายของไม่ขอพูดเนาะก็อธิบายในกราฟมาแล้วนะกฎในกรรมจบแล้วนะง่ายนี่เองไม่ง่ายเลยถ้าเราอ่านตัวอย่างข้อ2นะบังเอิญเหยียบมดตายโดยที่ไม่ตั้งใจเรียกกรรมชนิดนี้ว่าอะไรฮะงองูใช่ไหมสักแต่ว่าทำนะครั้งที่แล้วมีนักศึกษาตอบว่าอจินตกรรม
ทำเป็นประจำเลยนะนะนะกระตัดตากรรมนะกรรมที่ให้ผลตามลำดับก็ได้เรียนลำดับได้ถูกต้องพุทธกรรมอาสนกรรมอาชินกรรมกระตัดตากรรมนะเก่งมากเลยบุคคลใดต่อไปนี้ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมถูกเฉพาะข้อคอและคอแหละไม่ต้องตกเจ้าอาจารย์งงคิดหน่อยตอบเจ้าอาจารย์นะเก่งมากทุกท่านเลยสมกับเป็นนักศึกษาดีนะวิชาที่4แล้วก็ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็ว่าโดยความหมายก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายถึงพระมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยกายลักษณะมหาบุรุษอันมีพระธรรมกายซ้อนอยู่ภายในนะผู้ห่างไกลจากกิเลสผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาชนะเป็นครูของมนุษย์และเทวดาเป็นสาวกแห่งโลกในก็ว่าโดยนัยยะนะที่มีสภาวะธรรมที่เป็นพระธรรมกายซ้อนอยู่ภายในนะอีกนัยยะหนึ่งก็เป็นกายเนื้อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณะโคดมนะสองนัยยะนะในหนังสือนะการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยากเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพระองค์ต้องสั่งสมบารมี20อสงไขยแสนมหากัปนะและพระองค์เนี่ยแต่พระองค์เนี่ยจะไม่บัดขึ้นพร้อมกันมีความเป็นไปได้ไหมเอ่ยจักรวาลแต่ละจักรวาลเนี่ยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์มีความเป็นไปได้ไหมเอ่ยนะมีจักรวาลหนึ่งต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์นะถ้าเกิดขึ้นสองพระองค์ก็จะเป็นแบบนี้นะก็อันนี้ข้อมูลในมิลินทปัญหาและอธิบายว่าตรัสรู้ธรรมเดียวกันหมดเนี่ยเนื้อเหมือนกันหมดจะไม่เป็นเหตุไม่อัศจรรย์นะทำให้พุทธบริษัทเนี่ยแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายนี้ก็ยกครูอาจารย์ตัวเองฝ่ายก็ยกครูอาจารย์ตัวเองนะแผ่นดินเนี่ยไม่สามารถรองรับได้แค่ประกาศธรรมเนี่ยเหมือนโลกธาตุก็สนั่นหวั่นไหวแล้วใช่ไหมบังเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยโลกธาตุอาจจะแตกเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นบุคคลประเสริฐเป็นเอกบุคคลเป็นสภาพปกติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นะอันนี้ว่าโดยตำรับตำรานะแต่ถ้าว่าโดยฉบับอัตถกถานะของพ่อนะก็ไปหาฟังเนาะมีความเป็นไปได้ไหมนะในหนังสือเล่มเก่าเขียนไว้อยู่นะแต่เล่มใหม่ได้ตัดออกเรียบร้อยนะเพราะว่าบางช่วงของการแต่งคำพีในสมัยล้านนาเพราะว่าท่านจะรจนาให้สวยงามให้เขาเรียกว่าแข่งกันแข่งกันนะใครโรจนาได้แบบผิวไหวและสวยหรูงดงามก็จะมีเนื้อหาพวกนี้อยู่เยอะนะก็อันนี้ก็ง่ายๆเนาะประเภทของสมาธิเจ้าปัญญาทิฏฐิศรัทธาทิฏฐิวิริยะทิฏฐิอันนี้เราก็คุ้นกันดีเนาะพุทธการรักษาธรรมก็บารมีสิทธะเนาะง่ายธรรมสมุทานก็คุณสมบัติพื้นฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ประการที่ต้องมีความปรารถนาเป็นมนุษย์ความถึงพร้อมด้วยเพศถึงพร้อมด้วยเหตุได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุชาถึงพร้อมได้ถึงคุณอธิการความพอใจนะธรรมสมุทานแปดประการพุทธภูมิธรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการทำเป็นบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีไหมที่ตั้งพุทธภูมิไว้แล้วมีไหมลาพุทธภูมิมีไหมเด็กอย่างเช่นสร้างบารมี
อีกเกียร์สมัยนี้ก็สามารถเป็นพระของพระเจ้าได้แล้วแต่ก็ลาพุทธภูมิก่อนมีไหมมีนะมีเยอะด้วยอย่างเช่นได้ลักษณะมหาบุรุษเหมือนพุทธองค์แล้วเหมือนหลายอย่างแต่ยังไม่ได้ครบพระมหาอัจฉริยะนะไปพระสังฆาจารย์ใช่ไหมก็ได้ลักษณะมหาบุรุษเพราะว่าท่านจิตที่จะเป็นเหมือนกันแต่ก็ลาพุทธภูมิเป็นพุทธสาวกดีกว่านะเพราะว่าหัวใจที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องยิ่งใหญ่กว่าจะรื้อสัตว์ผลสัตว์ไปได้ในวงบุญของพระองค์เนี่ยต้องสร้างบารมียาวนานนะทุกท่านก็ต้องสวมหัวใจพระโพธิสัตว์นะนะนะนี่ก็ไปดูหนังสือนะก็ไม่ฟังเลยนะโพธิสัตว์ก็มีสองประเภทเนาะอันนี้สาวโพธิสัตว์กับนิยตาโพธิสัตว์ก็นิยตาโพธิสัตว์เนี่ยได้รับพระราชทานจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตอย่างแน่นอนอย่างเช่นว่าองค์เราเนี่ยได้รับพระราชทานครั้งแรกในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าย่อเลยพระทีมังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีคนถามว่าการได้รับพระราชทานเนี่ยต้องเรียนทุกๆพระองค์เลยหรือโยนักศึกษาท่านโดนเอาใหม่ท่านยังไม่เข้าใจอันจริงไม่ใช่นะต้องบารมีครบถึงได้รับพระยากรไม่ได้เรียนการปฏิบัติหนึ่งข้อนั้นที่เราเด็กอย่างที่พระองค์เราเนี่ยก็ต้องผ่าน24พระองค์เนี่ยนับตั้งแต่พระทีมังกรอะไรต่อมาเยอะนะบางทีเราจำได้ไม่หมดนะนี่ก็ข้อมูลเบื้องต้นเนาะก็ทรงพิจารณาปัญจมหาวิโลกันนะช่วงเวลาที่เลือกลงมาประสูติก็100ถึง 100,000 ปีเนาะแต่ถ้าลงมาต่ำกว่า100เนี่ยคิดว่ามีไหมนอกจากวงบุญพิเศษนะต่ำกว่า100อายุขัยเฉลี่ย75ปีเนี่ยคือต้องมาสู้กับยุคที่คนที่มีกิเลสหนาจริงนะทวีปก็ประชมปูทวีปเท่านั้นประเทศก็เลือกในสมัยนั้นก็เป็นอินเดียนะเป็นมัชฌิมประเทศหรือว่าเป็นประเทศที่เจริญที่สุดละนะตระกูลก็เลือกกษัตริย์หรือพราหมณ์พระชนนีก็บำเพ็ญบารมีมายาวนานมาแสนกับนะเลือกที่เป็นพุทธมารดาอันนี้ก็วันประสูตินะในคัมภีร์มัทธุรัฐวิลาสินีก็สหชาติเนาะยังไงก็สหชาติก็มี7อย่างเนาะนี่ก็คงเริ่มต้นเนาะนักธรรมตรีแล้วก็ผ่านมาแล้วนะสำหรับพระภิกษุสงฆ์เนาะและญาติโยมก็ข้อมูลก็ตอนมัธยมก็ได้เรียนธรรมศึกษามาแล้วนะคงไม่ยากเกินไปนะก็เทวทูต4พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งมนุษย์ตามอุปนิสัยต่างๆเหมือนพระบัวสีเหล่านะปุคติตัญญูวิปติตัญญูไนยปัฏฐปรมะอะไรพวกนี้นะอันนี้รู้สึกว่าก็ไปดูดีเนาะอาจจะมีนะอย่างที่เห็นเฉียดๆนะ นะเดี๋ยวธรรมจักรกับปวัตนสูตรทางสุตโตสองสายเลยที่มีบุคคลไม่ควรเสียเนาะคุณเป็นดีเนาะไม่ขออธิบายพุทธจริยาก็ขอข้ามไปเนาะอันนี้สิ่งสำคัญเลยปฏิญโอวาทเนาะที่บันทึกไว้ในมหาปฏิญญาสูตรนะภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเสื่อม
ไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงเห็นความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะจบด้วยความไม่ประมาทนักตักทำอะไรมาก็ตามรวมอยู่ในความไม่ประมาทเกี่ยวกับรอยช้างไปรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายจะเล็กน้อยใหญ่ก็ยังเล็กกว่ารอยเท้าช้างมันความประมาทจบแล้วง่ายไหมเอ่ยได้ได้เยอะอย่างนะได้แนวข้อสอบเยอะจะมีตัวอย่างข้อสอบนะของวิชานี้ก็ได้กล่าวถึงลักษณะมหาบุรุษไม่ถูกต้องลักษณะมหาบุรุษมี32ประการลักษณะมหาบุรุษเกิดขึ้นจากอำนาจแห่งการประกอบกุศลกรรมแน่ดีผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ได้ลักษณะมหาบุรุษมีพระธรรม40ที่เป็นลักษณะมหาบุรุษประการหนึ่งมีพระสุรเสียงดุจเท้ามหาพรหมเพราะกล่าวคำไพเราะด้วยความยาวนะคนไหนเอ่ยนะถูกต้องนะเมื่อกี้ก็ยกเคให้ดูเลยนะยกเคให้ฟังพอควายพระสาวกก็มีลักษณะมหาบุรุษแต่ได้ไม่ครบนะมองไกลๆนี่เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พอเข้าใกล้ๆอ้าวไม่ใช่ญาติโยมก็เลยหาหน้านี้นะการที่พระโพธิสัตว์ที่กำลังสร้างบารมีได้รับพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตทำให้รู้สิ่งใดพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องไปสู่ฤาษีเทวภูมิมันเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายโพธิสัตว์นั้นผ่านขั้นตอนการสร้างบารมีช่วงต้นคือการนึกในใจแล้วโพธิสัตว์นั้นถึงขั้นที่จะต้องบำเพ็ญปรมัตถบารมีแล้วโพธิสัตว์นั้นเป็นนิยตโพธิสัตว์แล้วโพธิสัตว์นั้นจะไม่ไปสู่อบายภูมิแล้วถ้าได้รับพยากรณ์แน่นอนต้องเป็นนิยตโพธิสัตว์นะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพุทธประวัติของสำนักโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประสูติในวันขึ้น15ค่ำเดือน6โดยมีสหชาติทั้ง7เกิดมาควบคู่ด้วยพระมหาบุรุษทรงออกผนวดเพราะเห็นเทวทูตทั้ง4คนแก่เจ็บตายนักบวชพระองค์ได้สนามคือธรรมจักรกับพระนักสูตรโดยพระองค์ทรงแสดงแก่สัญจวัคคีณปาติสิปนะตะลึกมัคทายวันพระสาวกรูปแรกที่พระองค์ประทานในการบวชนี้คือปาชิทรงปฏิบัติที่สาระวโนทยานกรุงกุสินาราเก่งมากเลยสาธุหมดแล้ววิชาศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชาสุดท้ายนะท้ายสุดแล้วปฏิปทามหาภูมิอาจารย์แน่นอนว่านักศึกษาท่านเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องราวอัตชีวประวัติและก็ปฏิปทาของมหาภูมิอาจารย์นี่ครบแน่ๆเลยไม่ต้องอธิบายละเอียดเนาะเราจะไกด์ไลน์ให้ว่าอันไหนควรไปทบทวนเนาะสบายสบายนะก็พาร์ทแรกก็จะพูดถึงข้ามคนเทพมณีเนาะปฐมวัยก็หลวงปู่เนาะก็ท่านมีชื่อเรียกว่าสวดมีเทพน้อยนะเกิดเมื่อวันศุกร์ที่10ตุลาคม2427นะแรม6ค่ำเดือน11ปีวอก2พี่น้องสุพรรณบุรีนะก็อันนี้เป็นข้อสอบที่อาจารย์ลีเคยออกเนาะหลวงปู่เกิดอำเภอสองพี่น้องจังหวัดอาจารย์ไม่ได้ตอบใช้หรอว่ามีสองพี่น้องชลบุรีสามพี่น้องชลบุรีนะจะตาลายเนาะเพราะเคยเห็นนะชีวิตนี่ออกบวชปฏิญญาออกบวชตลอดชีวิตคนควายศึกษาธรรมะการศึกษาด้านปริยัติการศึกษาด้านปฏิบัติทุกศาสนาทุกรัฐนะก็ไปดูให้ดีนะตอนที่หลวงปู่
ปฏิญาณตนออกบวชนะไปทบทวนให้ดีนะการบรรลุธรรมท่านบรรลุธรรมในวันขึ้น15ค่ำเดือน10 2460วัดโบสถ์ดอนหัวบางคูเวียงนนทบุรีเราไปดูเรื่องเมื่อหลวงปู่บรรลุธรรมแล้วเห็นใครในญาณเนาะในพอบรรลุเสร็จแล้วจะไปโบสถ์ใครอันนี้ก็ไปดูให้ดีนะนะ 2-3 ข้อแล้วนะเป็นเจ้าว่าเราปากน้ำก็ท่านได้รับมอบหมายจากพระธรรมปิฎกเนาะเกิดติสสะทัตตะเถระให้ย้ายไปเป็นเจ้าว่าเราปากน้ำก็ติดเดือนเนาะช่วงเป็นเจ้าว่าไหนก็เหตุการณ์หลายอย่างเนาะก็ไม่มีนะไม่มีในข้อสอบก็ประทับใจนะพอได้ไปฟังอาจารย์ลือนะตามรอยแต่ละครั้งเนี่ยช่วงที่เราไปนั่งฟังที่วัดปากน้ำมันก็จะได้บรรยากาศของสมัยหลวงปู่ที่ท่านมาวัดปากน้ำบ่อยๆก็ได้ฟิลที่เจอเหตุการณ์อะไรบ้างสารพัดเลยนะโดยวิทยากรชั้นเลิศเลยอาจารย์ลือมีโอกาสนะทุกท่านนะได้ไปกันหมดทุกท่านแล้วเนาะตามรอยนะครั้งนี้ดีว่าจะทิพย์ไปนะช่วงเทศกาลกฐินพอดีนะถ้าท่านใดยังไม่โอกาสไปก็ขอเรียนเชิญเนาะทางพระภิกษุแล้วก็มีสิทธิ์นักศึกษาทุกท่านได้ร่วมสมทบเลือกกฐิน6วัดด้วยนะตามเส้นทางมหาปุถีอาจารย์นะฟังแต่ละครั้งก็ตื่นทุกครั้งนะไปแล้วไปอีกได้ไม่ได้โกหกนะก็เหตุการณ์ทั้งหลายนี่แหละตอนที่มาเป็นเจ้าวาดปากน้ำใหม่ๆก็ท่านมีคติประจำใจเลยว่าพระเราเนี่ยต้องไม่สู้ไม่หนีชนะทุกทีนะเราก็ไม่สู้ไม่หนีทำดีเรื่อยไปแล้วก็ชนะทุกทีใช่ไหมเหตุการณ์ที่จิตก็ผ่านเรียบร้อยเนาะแต่ขออย่าให้มาอีกเถอะนะไม่เอาแล้วท่านอาภาแล้วมรณภาพก็วันที่3กุมภาพันธ์นะ2502เสียริรวมอายุได้74ปีนะนี่ก็อันนี้ก็เป็นปฏิปทาเนาะเผยแผ่วิชาธรรมตาไปทั่วโลกตราบใดที่ยังปราบเขาไม่ได้ก็จะไม่ขอเข้านิพพานใช่ไหมนะปราบมันไปเห็นที่สุดแห่งธรรมเนี่ยคำนี้ไม่ธรรมดานะอย่าปล่อยผ่านนะตราบใดที่ยังชนะเขาไม่ได้ก็ขอเข้าเป็นคนสุดท้ายนะอยู่วงวนนี้ก็ต้องนะสร้างบารมีให้เข้มแข็งนะเข้มงวดตัวเองนะพัดภาพจากหมู่คณะไปรอผู้สืบทอดปฏิปทานะก็ฝากคุณยายนะธรรมานุภาพสัมมาปฏิบัติวิชาธรรมกายสัมมาสมาธิหลวงปู่มีแต่คาถาว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนะเนี่ยหลวงปู่มีแต่คาถาตรงนี้คนเล่นหวยไปอะไรไปขอหลวงปู่นี่เขียนใส่กระดาษหวยสุดยอดของความหวยเดี๋ยวหลวงปู่คิดมาเดินเลยนะถ้าเราเป็นหลวงพ่อจะพูดว่าหวยเป็นสุดยอดของความหวย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 นะมาปากน้ำเนี่ยไม่มีคาถาไม่มีน้ำมนต์มีแต่หยุดให้หยุดนะเป็นภาษาของพระนะปฏิบัตินะสาปฏิบัติธรรมนะทีนี้พูดเรื่องของคุณยายเนาะคุณยายก็แรงบันดาลใจเข้าสู่เส้นทางธรรมเกิดจากคุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อแช่งใช่ไหมท่านแช่งให้หัวหนวกอาราชาจึงคิดจะตามหาพ่อเพื่อขอเข้ามาคนโบราณเขาถือเนาะคำบิดามารดาพ่อแม่เนี่ยเป็นคำศักดิ์สิทธิ์นะพูดอะไรไปแล้วจะเกิดท
ทำให้ลูกเนี่ยคิดต้องเป็นแน่นอนหมอนวดเนี่ย500ชาติไปขอขมาไม่ทันตอนยังมีชีวิตก็หลังจากนั้นก็ได้ศึกษาวิชาทางสายคุณยายพร้อมเนาะแล้วไปขอขมาในนรกนะคุณยายจะพูดว่าก็ไปดูให้ดีนะแรงบันดาลใจของคุณยายเนาะในตำรานะไปเช็คดูให้ดีคุณยายเสวยมาทำได้ยินข่าวว่าหลวงปู่สามารถไปนรกสวรรค์ได้จึงตัดสินใจไปเรียนธรรมะปฏิบัติกับหลวงปู่โดยเริ่มต้นเนี่ยไปเป็นคนรับใช้อยู่ที่บ้านคุณนายเลี้ยงนะศึกษาวิชาธรรมกายคุณยายเรียนธรรมะปฏิบัติกับคุณยายทองสุกคุณยายทองสุกคนนะที่มาสอนธรรมะที่บ้านคุณนายเลี้ยงจนคุณยายทอดถึงพระธรรมกายภายในนะเมื่อกี้คุณยายทองสุกนะก็ไปช่วยพ่อได้ในตอนนี้นะนี่พอได้เข้าถึงวิชาธรรมกายชั้นสูงแล้วนะก็สามารถไปช่วยพ่อให้ขึ้นจากนรกได้ขอบุญพิชานกายเนี่ยถ้าพูดว่ามันมีดีแบบนี้นะจะพูดเยอะไม่ได้นะก็มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมนะที่สระบุรีก็ไปเจอพระเถระรุ่นเก่าๆ40พรรษาอะไรแบบนี้ท่านก็มีโอกาสเมตตาเล่าให้ฟังนะพิชานธรรมกายทำอะไรได้หลายอย่างชี้ฟ้าฝนตกเป็นแบบพายุเข้าอะไรเนี่ยแค่ชี้ขึ้นไปเนี่ยเมฆสว่างเลยท้องฟ้าโล่งนี่เป็นเรื่องละเอียดนะไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะเนี่ยทำเล่าความเป็นประจินตการนะนะพอให้เวลาเราไปนั่งสมาธิเนี่ยได้ยินอะไรที่เราไม่เคยฟังจะรู้สึกเพื่อปฏิบัติดีทำให้เรามีผลกับอยากปฏิบัติธรรมให้มีผลกับธรรมที่ดีแบบนั้นนะมันควรต้องมีสมณีนะสมณีที่นั่งปฏิบัติดีก็ทำอะไรได้หลายอย่างช่วงนั้นที่ไปปฏิบัติธรรมนั้นที่โดยประเทศเนาะชี้ไปบนฟ้าฝนตกเนี่ยท้องฟ้าสว่างเลยเนี่ยมันทำอะไรได้หลายอย่างเคสนี้ก็เช่นเดียวกันนะที่คุณยายไปช่วยพ่อขึ้นจากนรกได้อันนี้ก็เป็นความพิเศษของวิชานี้นะชีวิตในวัดปากน้ำคุณยายทองสุขพาคุณยายไปพบหลวงปู่หลวงปู่นั้นพูดว่าไงเอ่ยอันนี้ภาษาท่านเนาะมือมันมาช้าไปแต่ท่านก็ส่งเข้าโรงพยาบาลวิชาคนนั้นเลยไม่ธรรมดานะคุณยายทำวิชาจนกระทั่งได้รับความไว้วางใจจากหลวงปู่ให้เป็นหัวหน้าเวรสองกับนะให้หลวงปู่ได้บันทึกข้ามการรบกองทัพว่าลูกจันนี่เป็นหนึ่งไม่มีสองนะซึ่งหลวงปู่ท่านก็พูดคำเดียวในชีวิตของท่านแล้วก็ไม่ได้ชมใครเลยนะก็คุณยายก็รับคำจากหลวงปู่มาสืบสานวิชาธรรมกายแล้วก็รอผู้ที่จะมาสืบทอดวิชาธรรมกายในวันหน้าก็คือรอหลวงพ่อเนาะจนกว่าได้พบหลวงพ่อเนาะขณะที่ท่านเป็นนักศึกษาเนาะก็สอนสมาธิและตาหมูนะมาสร้างบารมีกันให้มากที่สุดตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเลยนะบ้านธรรมประสิทธิ์นะหมายเลขหนึ่งด้วยนะเพื่อให้งานวิทยาศาสตร์วิชาธรรมกายไปทั่วโลกจะบรรลุผลสำเร็จนะพอล้นจากตรงนั้นแล้วก็สร้างบ้านใหม่หลวงพ่อท่านเชิญหลวงพ่อตักเป็นชวนบรรยายมาสร้างบ้านใหม่ธรรมประสิทธิ์นะหลวงพ่อก็บวชชีวิตหลังจากท่านเรียนจบภายในวัดปากน้ำมีฉายาว่าธรรมชโยนะผู้มีชัยชนะด้วยธรรมกายนะคุณยายดีใจมากเลยตอนนี้เห็นไหมถ้าฟังหลวงน้าสวิตท่านลงฝันในฝันให้เห็นเวียวตาคุณยายเนี่ยดีใจเป็นประกายนะตอนที่หลวงพ่อบวชเราชนะแล้วเราชนะแล้วคุณยายดีใจท่านมันถึงเดินมานะก็ไปดูให้ดีนะช่วงที่รอผู้สืบทอดนะ
แล้วก็คุณยายไม่กำหนดพระธรรมกายขุดดินก้อนแรกในวันมาฆบูชานะตรงกับวันที่20กุมภาพันธ์2513นะนะปัญญาบูชาทำหลวงปู่ด้วยการหล่อรูปเหมือนท่านเป็นทองคำสร้างหลังคาเจดีย์นะแหล่งรวมคนดีนับล้านคนนับปัญญาก็ได้รับสังขารที่10กันยายนนะ2543รวมอายุได้92ปีก็ไปเช็คดูให้ดีเนาะช่วงที่ตามหมู่คณะรอผู้สืบทอดแล้วก็ตามหมู่คณะมาสร้างวัดใหม่นะช่วงนี้ไปดูให้ดีเนาะจบแล้ววิชา TL 305นะทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบกันหลวงปู่ท่านมีหลักการปฏิบัติเช่นใดจึงมีความเพียรสม่ำเสมอประกอบเหตุสังเกตผลทนเราเถิดประเสริฐนักเกิดมาว่าจะมาหาแก้พบแล้วในกรรมจะเกิดมาทำไมทำอะไรการศึกษานั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้ศึกษาให้สูงกว่าคนเดิมปริยัติเป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินหยุดเป็นตัวสำเร็จหลักการในปฏิบัติเช่นใดจึงมีความเพียรสม่ำเสมออย่าสับสนกับคำถามนะนะกอไก่นะประกอบเหตุสังเกตผลทนเราเถิดประเสริฐนักนะสับสนหลายท่านนะข้อนี้นะเป็นตัวครั้งนะคุณยายอาจารย์ตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางธรรมเพราะเหตุใดเป็นสำคัญรักชีวิตที่เรียบง่ายเห็นความคับแคบของชีวิตในการคลองเรือนพบความลำบากในการทำมาหากินมีเรืออาศัยในการประพฤติภูมิอาจารย์ต้องการไปขอความมาข้อที่พระโลกรักชีวิตที่เรียบง่ายไม่ก่อการนะอาจารย์นะพระไตรกล่าวถูกต้องพระอุปชาของหลวงปู่สดคือพระครูวิญญาณโยกหลวงปู่สมบทที่วัดสองพี่น้องเมื่อปีพ.ศ.2440หลวงปู่ปฏิบัติธรรมได้ดวงใสก่อนที่จะไปนั่งทิ้งชีวิตและมรุกธรรมที่วัดโบสถ์หลวงปู่เรียนที่กรุงเทพเพราะเรียนจบหลักสูตรที่สุพรรณบุรีหลวงปู่ได้ค้นพบวิชาธรรมกายในวันขึ้น15ค่ำเดือน8หลวงปู่ปฏิบัติธรรมได้ดวงใสก่อนที่จะไปนั่งทิ้งชีวิตและบรรลุธรรมที่วัดโบสถ์ก็จบแล้วเนาะ5วิชาได้กี่ข้อเลยนะได้อย่างน้อยก็วิชาละ4-5ข้อได้ไหมกายวาให้หมดแล้วนะที่เหลือไปตัวเรานะนะอะไรที่หลวงพี่เน้นนั่นแหละเน้นให้อันนั้นคือมีแน่นอนนะไม่ต้องห่วงว่าบอกไม่ตรงบอกตรงๆแล้วแล้วก็ไม่ได้ตอบอ้อมๆเลยนะบอกตรงๆก็ขอให้สายท่านเนาะได้ถามข้อสอบนะให้ได้เกรดดีเยี่ยมทั้งเนื้อทุกท่านเลยเนาะ